สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็พอดีว่าเกิดนึกคึกอยากทําคลิปขึ้นมาครับก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะเป็นคําถามเหมือนจะเป็นคําถามโลกแตกง่ายๆอย่างนั้นเลยครับคือถ้าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทําอะไรหรือถ้าชาวเด็กหรือถ้าเราได้เป็นนายกอยากให้ประเทศชาติเป็นอย่างไรนะครับผมเคยไปตอบไว้ในกระทู้นี้ของนี่ฮะในเด็กเว็บเด็กดี .com ครับขอเวลาค้นสักครู่หนึ่งครับนี่ครับประกาศหัวใจซึ่งอันนี้ก็มันแล้วแต่พักดันการกีฬาไทยสู่สากลจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ที่นำรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมแบบแต่ของผมวันนี้ครับมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นครับนี่คือสรุปนโยบายเป็นแซมเปิลก่อนครับเอาครับเรามาชมกันเลยครับถ้าคุณได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณจะมีนโยบายอย่างไรนะครับสำหรับผมนะฮะนโยบายมีดังต่อไปนี้ครับการท่องเที่ยวนะฮะปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ดีขึ้นครับก็อย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีแบบว่ามองว่าเรามี 3S คือประเทศเรามี 3S นั่นก็คือ See Sand และ Sex ครับซึ่งฝรั่งหลายคนมองอย่างนั้นคนไทยก็เริ่มจะมองอย่างนั้นบ้างแล้วนะฮะก็คือ See ก็คือทะเล Sand ไม่แน่ใจ 3S ที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะ S ต่อมาคือ Sand ที่แปลว่าชายหาดนะฮะ Sex เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญเลยครับคือประเทศไทยเราเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเมืองแห่งซ่องกะหรี่ขออนุญาตพูดแบบนี้เลยนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องการจะเสนอความจริงเราต้องปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ดีขึ้นไม่ใช่ให้เปลี่ยนจาก S ที่คำว่า Sex ให้เป็นคำว่า S ที่แปลว่าสปอร์ตหรือกีฬาครับยกระดับต่อมาครับยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสถานที่ท่องเที่ยวตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบให้สถานที่อื่นๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับต่อไปครับการกีฬาเนี่ยจัดกีฬาในประเทศให้มากๆทั้งเอเชียนเกมซีเกมนะฮะอย่าท่าข้อนี้อาจจะเป็นตัวตัดตัวทำลายงบเลยก็เป็นได้ครับประกาศให้มีเมืองหลวงทางการกีฬาและการท่องเที่ยวครับก็แล้วแต่ครับจัดกีฬาแห่งชาติปีละ2ครั้งโอ้โหนี่มันอะไรของผมครับเนี่ยให้มีกีฬาแห่งชาติปีละ2ครั้งเดี๋ยวประเทศก็เจ๊งหรอกครับโอ้โหก็พูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยฮะตอนนี้ได้ยินว่ากีฬาแห่งชาติเขาจะให้จัดปี2ปีครั้งอีกแล้วผมอยากจะถามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าหรือเปล่านะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่แน่ใจใครนะว่าเพื่อปีละครั้งก็ดีอยู่แล้วนี่ฮะกีฬาเยาวชนแห่งชาติ1ครั้งต่อปีโอเคแต่กีฬาแห่งชาติปีละ2ครั้งอย่าหวังเพราะว่าเดี๋ยวประเทศเจ๊งก่อนส่งเสริมกีฬามวยไทยและตะกร้อให้มากขึ้นครับที่สำคัญครับจัดโอลิมปิกให้ได้ในชาตินี้ก่อนพ้นพุทธศตวรรษที่26ครับนั่นคือก่อนหมดพุทธศักราชสิ้นก่อนวันที่31ธันวาคม2599ครับนั่นคือสิ้นสุดศตวรรษสิ้นสุดพุทธศตวรรษที่26นะครับแต่ยังไม่สิ้นสุดศตวรรษที่21นะครับต่อไปครับส่งเสริมเทคโนโลยีเนี่ยและก็อาจจะเหมารวมไปถึงการค้าด้วยครับก็พัฒนาสินค้า Made in Thailand ให้ไปขายในต่างประเทศได้และซื้อต่างประเทศซื้อครับจำพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอย่างอื่นซึ่งตรงนี้ผมก็เหมารวมถึงพวกสินค้าพวกกระเป๋าจักษาเครื่องจักสานหรืออะไรพวกนี้ฮะและนี่คือสิ่งที่แยกออกมาจากเทคโนโลยีนะครับผมอยากจะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าครับแต่ตอนนี้ฝ่ายเอกชนของไทยทำอย่างแรกคือพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมของตนเอง
เรามีบั้งไฟของเราอยู่แล้วน่าจะพัฒนาบั้งไฟแบบคือบั้งไฟเนี่ยใช้ท่อแบบ PVC แบบที่ใช้ระบายน้ำลงจากอาคารนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าความยาวสำหรับที่เป็นบั้งไฟที่สูงที่สุดเนี่ยจะสันดาบได้ประมาณหลายวินาทีอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะใช้สำหรับส่งดาวเทียมเนี่ยที่ดาวเทียมจะต้องมีน้ำหนักประมาณตีซะประมาณ1ตันคือ 1,000 กิโลกรัมอาจจะต้องใช้เพย์โหลดจรวดที่ต้องมีประมาณ 2-3 ท่อนครับจรวดเชื้อเพลิงแข็งซึ่งนั่นก็คือบั้งไฟที่เราทำเนี่ยเป็นจรวดที่นะฮะถูกที่สุดแต่ข้อเสียคือดับไม่ได้เมื่อเปิดแหละเมื่อจุดมันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ดับมันเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการส่งถ้าบึ้มคือบึ้มเลยเอาฮะก็ต้องพัฒนาตนเองต้องพัฒนาจรวดของตนเองให้ได้ครับส่งนักบินอวกาศไปสถานีอวกาศนานาชาติให้ได้ถึงแม้ว่าจะเกาะเขาไปก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้ยินว่ากำลังจะมีนักบินอวกาศคนแรกของประเทศไทยครับไปกับ X Apollo ครับแต่นั่นไปเพียงแค่ระดับความสูงเพียง103กิโลเมตรจากพื้นดินครับหรือจากระดับน้ำทะเลไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่ผมกำลังหมายถึงเนี่ยคือนักบินอวกาศต้องไปใช้ชีวิตที่สถานีอวกาศนานาชาติครับไม่ใช่แค่103กิโลเมตรครับต้องขึ้นไปในระดับที่สูงกว่านั้นครับหรือไปวนรอบโลกให้ได้สัก1รอบครับซึ่งสำหรับการไปสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยคงไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซยูสยานของรัสเซียสามารถส่งขึ้นไปได้ครับอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วโซยูสเป็นยานของรัสเซียครับกระสวยอวกาศเลิกใช้ไปแล้วครับความเท่าเทียมเนี่ยประกาศกฎหมายให้ไม่ว่าคนรวยคนจนต้องมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเท่าเทียมกันครับกฎหมายก็ปรับเหมือนเดิมฮะปราบปรามคอร์รัปชันยาเสพติดและพวกที่คิดจะล้มชาตินะฮะแต่กฎหมายเราจะต้องรุนแรงขึ้นกว่าเดิมครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยง่ายๆฮะปลูกต้นไม้คนละหนึ่งคนหนึ่งต้นก็ดีครับอาจจะดูเป็นวิธีการที่ง่ายแต่มันอาจจะช่วยได้ครับการปกครองเนี่ยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะโอ้โหคิดได้ไงสภาที่ให้มีสภาที่3ซึ่งธรรมดาแล้วจะมีแค่2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่สภาของเราต้องมีสภาเยาวชนซึ่งอันนี้คงเป็นไปได้ยากมากๆครับก็อันนี้ตกไปได้เลยฮะการศึกษานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างครับไม่ว่ารวยหรือจนต้องได้เรียนครบ 100% ครับพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้สามารถสู้ประเทศต่างๆในอาเซียนได้ครับการศึกษาไทยต้องขึ้นจากอันดับ8ไปติด1ใน3ของอาเซียนให้ได้ครับอย่างที่เรารู้ข่าวกันนะครับทำให้คนไทยรักการอ่านหนังสือเฉลี่ย1เล่มต่อคนต่อปีเป็นอย่างต่ำอย่างที่รู้กันดีก่อนหน้านี้คนไทยเรา8บรรทัดต่อปีที่สำคัญเนี่ยฮะการปกครองที่ดีต้องไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันสรุปง่ายๆฮะขอสรุปนโยบายง่ายๆครับปกป้องสถาบันหลักของชาติปราบปรามการทุจริตพลิกวงการการศึกษาพัฒนาให้ทัดเทียมสร้างชื่อเสียงด้วยความเป็นไทยตระหนักในความรักชาติไม่บังอาจล้มสถาบันหนุนนำเทคโนโลยีพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษานำพาไปสู่1ใน3ของอาเซียนครับนี่คือนโยบายที่ผมคิดครับขอขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ